สวัสดีเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้จะเป็นการปลูกผักไฮโดรโปนิกขั้นตอนการให้ปุ๋ยครั้งที่1หรือให้ปุ๋ยครั้งแรกของผักสลัดค่ะมีวิธีการและขั้นตอนยังไงเดี๋ยวไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะการปลูกผักไฮโดรโปนิกขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราเพาะเมล็ดแล้วเรื่องของการเพาะเมล็ดเดี๋ยวก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างหรือว่าด้านบนของการ์ดค่ะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลี้ยงต่อด้วยน้ำเปล่าค่ะจนกระทั่งผักมีใบจริงอย่างน้อย 2-3 ใบเราถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยค่ะเทคนิคในการเลี้ยงต้นอ่อนจากน้ำเปล่าในช่วงแรกๆก็คือการเปลี่ยนน้ำทุก 2-3 วันไม่ควรปล่อยน้ำทิ้งไว้ที่เป็นน้ำเก่าเพราะจะทำให้ต้นอ่อนนั้นเน่าตายได้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดผักสลัดค่ะประมาณ 18-20 วันก็จะได้ลักษณะผักสลัดที่มีใบจริงอย่างน้อยประมาณ 2-3 ใบในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงโดยการเริ่มที่จะให้ปุ๋ยแล้วนะคะวิธีการดูว่ามีใบจริงกี่ใบก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ2 ใบข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าใบเลี้ยงใบที่ขึ้นมาจาก2 ใบข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกว่าใบจริงส่วนใหญ่แล้วประมาณ 18-20 วันเนี่ยก็จะเริ่มมี3 ใบแล้วสิ่งที่เราควรจะมีก็คือปุ๋ย A กับปุ๋ย B ส่วนขั้นตอนในการผสมปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะคะก็ได้ทำคลิปแยกไว้แล้วถ้าเมื่อสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูก็จะแปะไว้ด้านบนหรือว่าในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะวิธีการก็คือเราใส่น้ำไว้ในขวดพลาสติกที่มีกำหนดไว้ประมาณ1 ลิตรจากนั้นเราก็จะเปิดฝาแล้วก็ผสมปุ๋ยกันค่ะก้อยก็จะเปิดแม่ปุ๋ย AB นะคะสลิงของยาเด็กหรือว่าที่เราซื้อมาเนี่ยแหละค่ะสลิงนี้ก็จะมีความจุอยู่ที่3 มิลลิลิตรนะคะก้อยก็จะใช้2 ครั้งก็คือครั้งแรก3 มิลลิลิตรครั้งที่2 2 มิลลิลิตรให้มันได้5 มิลลิลิตรค่ะก็ดูดปุ๋ยก่อนเราจะใช้ปุ๋ย A ก่อนปุ๋ย B ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าการผสมปุ๋ยนิดหน่อยแบบนี้ค่ะเราจะผสมไปได้เลยไม่ต้องรอนะคะโอเคประมาณ3ค่อยก็ผสมเข้าไป3แล้วก็อีก2นะคะเนี่ยค่ะ2จากนั้นก็เขย่าให้มันเข้ากันก่อนเนาะปุ๋ย A หลังจากที่เราจะใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราควรจะล้างก่อนนะคะล้างสลิงให้ดีเลยค่ะไม่ให้มันปนเปื้อนนะคะเนี่ยค่ะล้างแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ย B ค่ะปุ๋ย B ก็ใส่5 ซีซีเหมือนกันนะคะ3 กับ 2เหมือนเดิมเลยค่ะนี่3ปึ๊บใส่ลงไปชึบแล้วก็2ประมาณ2นะคะใส่ลงไปวิธีการผสมง่ายๆเลยค่ะเราจะใช้อัตรานี้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเติมน้ำเติมอะไรก็แล้วแต่ใช้แบบเดียวกันเลยค่ะสามารถเทน้ำทิ้งเลยนะคะแล้วก็ทำให้ถาดมันแห้งๆแบบนี้แหละค่ะนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ในขั้นตอนการเลี้ยงปุ๋ยนะคะก้อยก็จะเทปุ๋ยที่เราผสมแล้วในน้ำเมื่อกี้ค่ะให้ได้ 50% ของฟองน้ำแบบนี้เนี่ยค่ะนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงปุ๋ยครั้งแรกส่วนปุ๋ยที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไว้เติมเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงต้นไม้ให้มันมีใบจริงอย่างน้อย 4-5 ใบนะคะหรือว่าให้มันต้นโตนิดนึงเพราะว่าถ้าต้นมันเล็กเกินไปเราจะใส่ไปในกล่องหรือว่ารางน้ำสำหรับเพาะไม่ได้นะคะต้นมันจะจมเนี่ยค่ะนี่คือวิธีการให้ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะการเลี้ยงผักด้วยปุ๋ยแบบนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ต้นผักนั้นมีความโตพร้อมที่จะลงไปในรางถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่าต้นผักมีขนาดที่ยังเล็กอยู่มากไม่สามารถลงไปในรางเพาะได้ถ้าใส่ลงไปต้นจะเล็กมากจนไม่ได้รับแสงแดดค่ะเพราะว่าต้นจมอยู่ในก้นของถาดเพาะค่ะการเลี้ยงปุ๋ยจึงทำให้ต้นโตขึ้นสูงขึ้นแล้วก็สามารถได้รับแดดเองนะคะแบบนี้ต้นจะโตขึ้นเร็วมากเลยค่ะตอนนี้ก้อยก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีบริษัท IB Plastic Inter ผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกกันความร้อนที่สนับสนุนชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบครัวเรือนราคาย่อมเยาจากโรงงานเป็นชุดไฮโดรโปนิกขนาดเล็กแบบครัวเรือนชุดปลูกจะเป็นระบบน้ำเวียนค่ะ มีทั้งหมด3รางรางหนึ่งก็ประมาณ3หลุมทั้งหมดปลูกได้9ต้นค่ะโดยในชุดนี้ก็จะมีฟองน้ำถาดเพาะแล้วก็มีปุ๋ยให้ด้วยทั้งหมดครบครันเลยค่ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆจากโรงงานอยู่ค่ะคุ้มมากๆเลยก็จะแปะลิงก์ติดต่อให้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างถ้าเพื่อนๆบอกว่าแนะนำจากก้อยการ์เด้นก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะคะนอกจากชุดครัวเรือนขนาดเล็กแล้วยังสามารถทำชุดใหญ่แบบโรงเรือนขนาดใหญ่ได้อีกโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลแบบใกล้ชิดในราคาโรงงานอีกด้วยค่ะถ้ายังไม่ซื้อแต่อยากสอบถามรายละเอียดก็สามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะลิงก์ติดต่อทั้งหมดจะอยู่ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะข้อมูลแล้วก็ลิงก์ในกล่องรายละเอียดดูง่ายๆนะคะข้างของชื่อของคลิปจะมี3เหลี่ยมเล็กๆให้เรากดเข้าไปค่ะจากนั้นก็สามารถเลื่อนดูข้อมูลที่อยู่ในกล่องรายละเอียดทั้งหมดได้เลยแบบนี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ